สวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีครับเอามาดูฮะต้นนี้เข้าลวดนะฮะมาดูคุณมดเข้าลวดนะครับเป็นโพฮาวายนะครับโพฮาวายกับโพก้านแดงเนี่ยหลายท่านบอกว่าปอทะเลได้ไหมได้ครับแต่ผมชอบแบบนี้ดูเนี่ยมันเป็นโพฮาวายซอฟต์แบบนี้นะครับนะลองดูนะมันใบเล็กมากเลยนะลักษณะการสร้างไม้ต้นนี้นะฮะโครงสร้างการขึ้นกิ่งผมอธิบายดีกว่าเดี๋ยวไปชวนคุณมดนะฮะเนี่ยนะมันจะมีกิ่งเมนเห็นไหมนะขึ้นหลังขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นหน้า1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดแล้วก็ปลายจบแล้วพอละเนี่ยมันเป็นไม้ต้นเล็กนะ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดจบละมันเป็นไม้แบบไซส์เล็กเงี้ยเราไม่ต้องการที่ใช้ซับเขาเยอะหรอกครับแต่ถ้าไม้ใหญ่จริงๆก็อาจจะใช้5ซับ6ซับเงี้ยบางทีเราต้องการเล่นแบบกิ่งหนึ่งให้ยาวมันเนี่ยเราก็เล่นหลายซับไปนะครับคุณวนาแต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยกิ่งเมนต้องมีครับถ้ากิ่งเมนมีมันจะเกิดมิติที่หนึ่งมิติที่สองเนี่ยด้านลึกด้านกว้างเนี่ยมันจะไม่แบนนะครับเราพูดถึงว่าไม้เนี่ยเวลาเรามองไปเนี่ยถ้ามันมีมิติเป็นชั้นๆเนี่ยมันจะสวยเหมือนที่บวยน้ำเราทำนะเนี่ยคำว่ามิติของผมอะหมายว่าไม้เนี่ยถ้าปกติถ้าเขาสร้างเนี่ยมันจะแบนเหมือนมือเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะแบนแบบเนี้ยแต่ทีนี้พออย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งนะกิ่งสองกับกิ่งหนึ่งนะมันจะเป็นทั้งชุดเนี่ยแต่มันจะแยกเป็นด้านบนเห็นไหมเนี่ยด้านบนเนี่ยซับบนซับหน้าหลังหน้าหลังอะไรแล้วแต่มันจะมีชุดหนึ่งชุดสองแล้วก็ชุดสามคือปลายเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมิติแบบนี้ครับพอมองเลยมันจะสวยเงี้ยเห็นไหมครับนะมันจะเป็นก้อนเมฆอะเป็นก้อนแต่ว่าภายในก้อนเมฆนั้นมันจะมีโครงสร้างของกิ่งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับมันจะสวยอะว่างั้นเถอะนะไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าสร้างฟอร์มแบบนี้ผมพูดตรงๆเลยบางท่านบอกไม้ทรงต้นเอี้ยวมาตรฐานแบบนี้มันน่าเบื่อแต่ผมบอกไม่น่าเบื่อนะเพราะว่ามันแต่ละกิ่งสร้างเนี่ยเท่ากับ1ต้นเลย1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นไปเลยนะครับพอจบก็เป็นองค์รวมนะอันนี้ไปดูกันต่อนะครับนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยมาต่อนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะคุณมดจะเข้าลวดแกะลวดคลายลวดอะไรเงี้ยก็ทำไปเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ทรงต้นมาตรฐานเนี่ยมันก็มีความมหัศจรรย์ในการที่จะสร้างงานอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะคุณมดนะคุณมดดูนะซับหลังก็สร้างกิ่งเมนเหมือนกันนะคุณมดนะซับหลังซับหน้าเอามาดูนะครับนี่นั่นนี่กิ่งเมนนะนี่ซับซ้ายซับขวาซับซ้ายซับขวาแล้วก็มาปลายซ้ายขวาก็มาซ้ายก็ปลายนะครับเหมือนกันครับนะก็คือถ้าพูดง่ายๆเลย1ซับก็เหมือน1กิ่งเลย1ซับก็คือ1กิ่งเพราะนั้นคุณเล่นอยู่แค่นี้คุณก็ง่วนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นของเล่นนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการสร้างงานที่มีความสุขกับต้นไม้นะครับมันก็ได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับไปรุ่นเข้าใจเรื่องการทำกิ่งนี้กิ่งหนึ่งอะซับหนึ่งอะทีนี้ก็จะสร้างได้ไม้หมดเลยครับอาจารย์สร้างกิ่งได้หมดเลยครับผมส่วนที่จะสัมผัสความรู้สึกก็สร้างอย่างไรท่านต้องลงมือทำแล้วท่านจะสนุกนะคุณว่าสนุกกับมันนะครับนะไม้จิ๋วไม้ใหญ่ไม้เล็กได้หมดเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วคุณมดพรีเซนต์ให้นิดนึงมันเป็นยังไงสตอรี่เรื่องราวของมันก็ไม้ต้นนี้ก็เป็นไม้ทรงต้นมาตรฐานนะครับอาจารย์ก็คือเนี่ยครั้งเนี้ยรายละเอียดกิ่งเมนรายละเอียดเหลือนิดหน่อยกิ่งเมนได้ครบหมดแล้วเดี๋ยวครั้งเนี่ยวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะย้ายใส่กระถางจริงเขาแล้วลงจริงนะลงจริงแล้วครับเพราะว่าการทำรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยมันเลี้ยงในกระถางเล็กได้ครับเพราะเมนมันมีครบหมดแล้วนะครับผมเพราะนั้นก็ในจุดนี้สำคัญที่นะครับให้โครงสร้างกิ่งเมนให้ได้ก่อนครับผมรายละเอียดในลงกระถางเล็กได้ครับครับบางทีแบบเราเลี้ยงเมนยังไม่ได้ขนาดเงี้ยเรารีบไปใส่กระถางเล็กเงี้ยมันก็ทำให้ช้าครับ
ครับผมนะนี่นะฮะรายละเอียดเรายิ่งสร้างมันก็ยิ่งสวยนะครับผมยิ่งรายละเอียดยิ่งได้ยิ่งสวยนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยการสร้างไม้อ่ะแบบยอดให้ล้มมาด้านหน้าครับอาจารย์พอเราสร้างเขาเงี้ยยอดที่เขาแบบโค้งมาด้านหน้านิดนึงเหมือนคนโค้งคำนับอ่ะแล้วพอทีเนี้ยพอเรามองจากหน้าไม้เข้าไปอ่ะยอดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันจะทำให้ไม้มีมิติมองดูแล้วมีความลึกครับนะครับถ้าลองยอดเขาอยู่ตรงๆเงี้ยก็จะแบบมันจะทื่อเลยทื่อๆตรงๆอะไรเงี้ยครับนะครับเพราะฉะนั้นหมายในขณะนี้นะครับนะก็ให้ดูสร้างงานไปด้วยกันครับอันนี้เป็นโฮฮาวายนะเนี่ยครับไม้ธรรมดาแต่พอสร้างจบไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในกระถางจริงๆแล้วถ้ากระถางบีบๆเลยใบน่าจะเหลือเท่านี้ครับจากที่ผมเคยทำมาจบหลายๆต้นก็จะใบประมาณนี้ครับครับนะเพราะฉะนั้นก็ลองสร้างดูนะน้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคขอบคุณครับคุณนนท์ครับครับสวัสดีครับ